เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับข่าวในรอบวันกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวทางปืนใหญ่อาร์เซนอลคือมีข่าวมาอย่างนี้ครับจากสื่ออังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมทุ่มงบนะครับงบประมาณค่อนข้างสูงเลยแหละเพื่อคว้าตัว3ดาวดังจากลีกเยอรมันนะครับเพื่อที่จะมารอมิเกลเดลต้าเนี่ยเข้ามาทำทีมนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของทางมิเกลเดลต้าเนี่ยข่าวมันก็ค่อนข้างที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ก็ยังไม่ประกาศอย่างชัดเจนนะเพราะงั้นต้องรอดูกันต่อไปครับในส่วนของผู้จัดการทีมคนใหม่มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่มิเกลเดลต้าเนี่ยน่าจะมาคุมทีมในฤดูกาลหน้านะซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าหัวหน้าแมวมองของปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยกำลังดำเนินการนี่ครับการปิดเดียวนักเตะที่เป็นเป้าหมายอยู่นะซึ่งมีใครบ้างเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันนะครับแล้วก็งบประมาณโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่ามีถึง75ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะโอเคครับรายแรกครับเขาบอกว่าเป็นโซคาติสของทางบอริเซียดอร์ทมุนด์นะฮะซึ่งกองหลังตัวเก๋ารายนี้ครับน่าจะมีราคาอยู่ที่ราวๆสัก15ล้านปอนด์แล้วในช่วงพักหลังเนี่ยก็มีข่าวกับทางอาร์เซนอลมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับและนักเตะรายที่2นี้ครับซึ่งมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับว่าได้มีการเจรจาแล้วก็กำลังบรรลุข้อตกลงนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้เข้าร่วมทีมได้แล้วนะฮะนั่นก็คือชาร่าโซยินจูนะฮะซึ่งเป็นกองหลังดาวรุ่งของทางไฟบวกนะครับกองหลังดาวรุ่งรายนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีมูลค่าที่สูงหน่อยนะครับอยู่ที่ราวๆสัก35ล้านปอนด์ได้นะตามที่เป็นข่าวที่ออกมานะครับแล้วก็รายสุดท้ายครับตัวที่3ครับที่ทางอาร์เซนอลเนี่ยตั้งลิสต์รายชื่อไว้นะครับนั่นก็คือผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับที่จะเอามาทดแทนปีเตอร์เช็คในอนาคตนะครับเนื่องจากว่าผมก็ได้พูดไปหลายคลิปแล้วแหละในส่วนของปีเตอร์เช็คนะฮะปีเตอร์เช็คครับในฤดูกาลนี้ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยก็ยังถือว่ายังทำได้ดีอยู่แต่อายุนามก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นทางอาร์เซนอลก็เลยวางแผนครับที่จะหาตัวแทนมาทดแทนนะครับในระยะยาวซึ่งเล็งไปที่แบรนด์เลโน่นะครับผู้รักษาประตูตัวเก่งของทางไบเออร์ลิเวอร์เซนวัย26ปีเท่านั้นนะครับซึ่งผู้รักษาประตูรายนี้น่าจะมีค่าตัวราวๆสัก25ล้านปอนด์แล้วก็เป็นข่าวต่อเนื่องกับทางอาร์เซนอลมานานแล้วด้วยนะครับก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ3ตัวเลือกของทางอาร์เซนอลนะครับที่เตรียมที่จะดึงตัวเข้ามาร่วมทีมนะครับเพื่อรอให้มิเกลเดลต้าเนี่ยเข้ามาคุมทีมด้วยนะฮะเหมือนกับเตรียมการไว้นะฮะเพื่อให้มิเกลเดลต้าเข้ามาแบบเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรเข้ามานะคือแบบมาถึงก็มีให้เลือกใช้ได้เลยนะครับมันจะว่าไปแล้วครับในความคิดส่วนตัวผมเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะฮะข้อดีคือมิเกลเดลต้าเข้ามาแล้วก็จะมีนักเตะคุณภาพแบบเนี้ยนะครับได้เลือกใช้ไม่ต้องเข้ามาแล้วก็ไปหมกมุ่นกับการเลือกซื้อนักเตะให้มากมายนะเพราะว่าทั้งทีมงานของอาร์เซนอลเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้หมดแล้วแต่ข้อเสียเนี่ยหรือเปล่านะอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้ก็คือว่าสำหรับมิเกลเดลต้าเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากได้3รายนี้นะมันก็มีนะครับมันก็มีนะในกรณีแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยสโมสรซื้อเข้ามาผู้จัดการทีมไม่อยากได้แต่ก็ต้องฝืนใช้นะครับเพราะว่าเป็นคำสั่งจากเบื้องบนที่ให้ซื้อเข้ามานะครับก็เรื่องนี้อาจจะเป็นข้อเสียก็มีความเป็นไปได้แต่ผมดูจากรายชื่อแต่ละคนเนี่ยถือว่าโอเคนะในส่วนของผู้รักษาประตูอย่างแบรนด์เลโน่เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับทำผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็โซยุนจูเนี่ยกองหลังดาวรุ่งของทางไฟบวกเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามผลงานสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ตามข้อมูลเขาบอกว่าเป็นกองหลังดาวรุ่งที่แบบทำผลงานได้ดีอ่ะนะครับแล้วก็มีทีมในยุโรปให้ความสนใจส่วนทางโซคาติสเนี่ยก็มีความเก่านะแต่โดยรวมเนี่ยผมได้ติดตามผลงานของบอร์เซียดอร์ทมุนด์มาบ่อยนะครับผมก็คิดว่าพอใช้ได้แหละนะครับอาจจะไม่ถึงกับดีมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าน่าจะเอาความเก่าของเขาเนี่ยมาช่วยทีมได้นะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวที่ออกมาของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปอัปเดตข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของทางจอร์จินโญ่เลยครับซึ่งตอนนี้คิดแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจอร์จินโญ่เนี่ยอาจจะไปแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่านะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเต็งหนึ่งมาก่อนนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยคือข่าวมัน
ค่อนข้างที่จะไปกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเอเจนต์ของทางจอร์จินโญ่นะครับได้ออกมาพูดอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับเอเจนต์จอร์จินโญ่นะครับได้กล่าวว่าสำหรับจอร์จินโญ่เนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับทางนาโปลีอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านาโปลีเนี่ยหาข้อตกลงกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วก็เขาเนี่ยอาจจะย้ายไปร่วมทีมในแมนเชสเตอร์ก็มีความเป็นไปได้นะเมื่อพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยการทำข้อตกลงกับพวกเขาเนี่ยมันจึงจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่ตอนนี้ครับผมขอย้ำว่ามันขึ้นอยู่กับทางนาโปลีล้วนๆเลยนะครับว่าจะยอมปล่อยจอร์จินโญ่หรือไม่เพราะนักเตะเนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับทางทีมนาโปลีอีกตั้ง2ปีนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นแชมป์ของอังกฤษแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของทวีปยุโรปอีกด้วยนะแต่ตอนนี้จอร์จินโญ่ครับต้องใจเย็นๆเอาไว้ก่อนในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่านาโปลีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยหาข้อตกลงร่วมกันได้แล้วก็เราเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องการย้ายทีมกันนะครับแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นตัวนักเตะก็ยังเต็มใจที่จะอยู่กับทางนาโปลีต่อไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับบทสัมภาษณ์คร่าวๆของทางเอเย่นของทางจอร์จินโญ่นะครับคือดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีการไปเปลยออกมานะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็นาโปลีเนี่ยมีการติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งก็ผมคิดว่ามันเป็นความคืบหน้านะแต่มันก็ยังไม่ลงตัวแค่นั้นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยน่าจะนำหน้าหลายๆทีมในยุโรปที่ให้ความสนใจจอร์จินโญ่เนี่ยนำหน้าไปไกลพอสมควรแล้วแหละนะครับในการคว้าตัวจอร์จินโญ่เข้าร่วมทีมนะครับก็น่าสนใจมากๆครับอาจจะปาดหน้าคู่อริร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีความเป็นไปได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ